สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Motor Channel ในช่วง Easy Test Ride กับผมกอล์ฟครับกับการทดสอบรถนะครับแบบ Easy นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เราจะนำมาทดสอบให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูกันครับในรูปแบบที่ตรงกับคาแรคเตอร์ของรถคันนั้นๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงนะครับเราจะนำมาทดสอบให้ท่านดูกันและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สนาม Motor Sport Park สุวรรณภูมิครับเพื่อจะมาสัมผัสและทดสอบเจ้าซุปเปอร์ไบค์นะครับที่กำลังเป็นที่กล่าวขานกันอยู่ตอนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือเจ้า Yamaha YZF R1M คันนี้เลยครับสำหรับเจ้า R1M คันนี้นะครับกับการปรับรูปแบบใหม่นะครับปรับโฉมใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจอ Full LED นะครับรวมไปถึงสิ่งที่ผมชอบมากก็คือไฟหน้าครับที่ซ่อนอยู่ใต้แรมแอร์อย่างลงตัวนะครับรวมถึงระบบนะครับโชคหน้าหลังจากโอลินนะครับที่สามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับและยังแถมระบบเบรก ABS เข้ามาอีกด้วยแม่เหมือนใน MotoGP จริงๆเลยนะครับสำหรับ R1M คันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับมีการติดตั้งระบบ Traction Control นะครับและยังมีการติดตั้งระบบ Stride Control System นะครับไหนจะมีระบบกันหน้ายกนะครับ Front Lift Control System นะครับระบบควบคุมขณะออกตัวนะครับ Launch Control System นะครับและระบบเปลี่ยนเกียร์อย่าง Quick Shift System นะครับที่ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องกำคลัตช์เลยครับเฟรม Delta Box นะครับแบบใหม่หมดแถมด้านท้ายเป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับจากเครื่องยนต์4สูบเรียง Crossplane นะครับที่ใช้การจุลระเบิดแบบ M1 นะครับในสนามแข่งที่ให้แรงม้าสูงถึง200แรงม้าครับสำหรับเจ้า R1M คันนี้นะครับมีแฟริงเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับและหลายที่ที่เป็นแมกนีเซียมนะครับที่ทำให้เจ้า R1M คันนี้มีน้ำหนักที่น้อยลงครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะฝากบอกเลยคือเจ้า Yamaha R1M คันนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปรับโหมดต่างๆเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยโหสุดยอดเลยนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมจัดเต็มกันเลยทีเดียวสำหรับ Yamaha R1M คันนี้ช่วงหน้าครับเราจะทดสอบกับเจ้า R1M นี้ที่สนาม Motor Sport Park สุวรรณภูมิครับเรามาลองดูครับว่าเจ้า R1M คันนี้จะสามารถทดสอบและตอบสนองความต้องการของผมได้มากน้อยแค่ไหนติดตามชมครับและตอนนี้นะครับกับการทดสอบเจ้า R1M นะครับว่าจะตอบสนองได้ดีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ผมใช้โหมด A นะครับโอ้โหดูการเข้าโค้งครับสุดยอดจริงๆดูโค้งซ้ายนี้นะครับโอ้สมูทจริงๆการทรงตัวเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าขนาดใช้ความเร็วแค่นี้ทรงตัวยังดีขนาดนี้ถ้าเกิดเราเพิ่มความเร็วสูงขึ้นอีกเนี่ยผมว่าการทรงตัวเนี่ยน่าจะมันขึ้นอีกเยอะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมกับการทดสอบเจ้า Yamaha R1M ในวันนี้โอ้โหสิ่งแรกเลยนะครับก็คือการทรงตัวนะครับแต่ว่าสนามวันนี้นะครับมันเป็นสนามที่สั้นไปนิดนึงทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้ความเร็วสูงสุดของมันได้นะครับแต่ท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าลายการเข้าโค้งนะครับการใช้ engine brake การใช้ traction control ต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพเลยท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกในทุกๆครั้งถ้ายังไม่ได้สัมผัสถ้ายังไม่ได้ทดลองหรือว่ายังไม่ได้จับต้องมันเนี่ยท่านผู้ชมไม่รู้หรอกครับว่าเจ้า R1M คันนี้จะเหมาะสมกับท่านผู้ชมหรือเปล่าแล้ววันนี้นะครับขอขอบคุณสนาม Motor Sport Park นะครับสุวรรณภูมิที่มอบสนามสวยๆให้เราได้ทดสอบกันนะครับขอขอบคุณอย่างยิ่งกับบริษัท Yamaha นะครับที่มอบเจ้า R1M ตัวนี้ให้เราได้มาเทสให้ท่านผู้ชมได้ดูและ Riding Gear นะครับจาก Xspeed นะครับและท่านใดนะครับสนใจที่จะมาทดสอบในสนามนะครับ Motor Sport Park สุวรรณภูมินะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook ได้เลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะครับสำหรับเจ้า Yamaha R1M คันนี้นะครับได้ทางรายการ Motor Channel หรือ Facebook Motor Channel Facebook ของทาง Yamaha และสามารถดูรายการย้อนหลังนะครับได้ทาง YouTube Motor Channel นะครับแล้ววันนี้นะครับรายการของเราได้หมดเวลาลงแล้วผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ